โค้ดปาเกียวหยามฟอยเหมือนไฟร,รีแมทวันจบสถิติไรพ่ายโค้ดของแมนนี่ปาเกียวศบประมาทฟอยเมเทอร์จูเนียอ,อดีตนักชกไร้พายชาวอเมริกันวันพบความปรชาชัยครั้งแรกเป็นเหตุให้พยายามหลีกเลี่ยงการรีแมทสองกำปั้นระดับตำนานเคยเผชิญหน้ากันมาแล้วเมื่อปี2015ซึ่งเดอะมันนี่เป็นฝ่ายชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ล่าสุดกระแสร,รีแมทของทั้งคู่ถูกปลุกขึ้นมาอีก,กระลอเพราว่าความแข็งแกร่งและสภาพร่างกายที่เหนือกว่าของแพ็กแมนทำให้ Just สตินฟอร์จูนเทนเนอร์คู่ใจตั้งข้อสงสัยว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ฟอร์จูนให้สัมภาษณ์กับ am, มานนีลาถามสำนักข่าวของฟิลิปปินส์ผมไม่คิดว่าฟอยเมิวเทอร์จูเนียจะสู้กับแมนนี่หลังจบไฟพบกับคีธเทอร์แมนแมนนี่ชนะเทอร์แมนดังนั้นผมไม่คิดว่าฟอยไม่มีความตั้งใจจะสู้กับแมนนี่เขาแค่ชอบเป็นข่าวผิดกับแมนนี่เขาเริ่มเปิดสงครามทางโซเชียลมีเดียแต่แมนนี่ไม่ได้สนใจเลยแมนนี่เป็นนักโชคที่ยังไม่แขวนนวมสู้กับคู่ชกระดับหัวแถวหลาย ขณะที่ฟอยไม่ใช่ผมอยากให้ไฟลางตาเกิดขึ้นหากเป็นจริงแมนนี่น่าจะชนะหากไม่เกิดขึ้นเราจะโชคกับคนอื่นแทนเพื่อเงินก้อนโตสําหรับฟอยเมเวอร์จูเนียเก็บใช้2แมตช์ทิ้งทวนนับตั้งแต่ปี2015พบกับอังเดเบอร์โตและคอเนอร์แมกเกอร์ซูปเปอร์สตาร์แห่งอัลติเมตไฟติ้งแชมเปี้ยนชิพหรือ UFC ขยับสถิติเป็นชนะ50ไฟรวดแซงล็อกกี้มาชนโน่ตำนานมวยรุ่นยักษ์ที่ทำไว้49ไฟก่อนลีถ่ายตำนานปาเกียวว 40ปีโชว์ฟอร์มหน้าประทับใจท่วงบั้นปลายอาชีพเอาชนะแอ i เรียนโบนเนอร์และไฟล่าสุดชนะคีธเทอร์แมนเมื่เดือนก,นกรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเอง